ญาติงดรับพวงหรีดพระเอกชื่อดังผู้รับบทแม่มดคนแรกในละครที่ยาวที่สุดเสียชีวิตด้วยวัย87ปีวันที่22ธันวาคม2565 1. มาลิศเฉยโสพลอดีตพระเอกละครจากวงชื่อดังโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวว่ากลับมาถึงกรุงเทพเพื่อรับข่าวร้ายการจากไปของนักแสดงในอดีตพี่ชายพ่อคนสุดท้ายลาก่อนครับลุงชาญลุงชาญที่หนึ่งมาลิศกล่าวถึงคือชาญเฉยโสพลหรือที่รู้จักกันดีในนามของธมวิศวชาติอดีตพระเอกและผู้กำกับชื่อดังฉายาดาราตาโศกได้จากไปด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ87ปีธมวิศวชาติเขามีชื่อจริงว่าชาญเฉยโสพลเกิดเมื่อวันที่7กันยายน2478เกิดหลังฉายาสุริยันกับมิตรชัยบัญชา1ปีเกิดหลังลือชัยนฤนาถ3ปีเกิดก่อนสมบัติเมธนี2ปีธมวิศวชาติเข้าวงการเมื่อปี2498ลือชัยเข้าปี2499ชัยยากับมิตรเข้าปี2500ส่วนสมบัติเมธนีนั้นเข้าปี2503ชาญเฉยโสพลเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดสูง170เซนติเมตรจบการศึกษาจากแผนกภาษาต่างประเทศที่โรงเรียนบพิตรพิมุขจักรวรรดิเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะเด็กสร้างของสออาสนจินดานักแสดงผู้กำกับนักประพันธ์และนักเขียนบทมือฉมังของวงการบันเทิงไทยป๋าสออาสนจินดาเป็นผู้ค้นพบดาวดวงนี้โดยครั้งนั้นป๋าสอได้รับเชิญให้ไปกำกับละครของโรงเรียนจึงได้พบกับชาญซึ่งเป็นนักเรียนอยู่แผนกภาษาต่างประเทศปีสุดท้ายป๋าสอพอใจในหน่วยก้านและหน้าตาอันหล่อเหลาคมคายของชาญเป็นอย่างมากจึงได้ชวนเข้าสู่วงการบันเทิงมาเป็นนักแสดงในสังกัดของตนโดยป๋าสอมอบบทพระเอกใหม่ให้ชาญในหนังเรื่องยอดรักคนยากหนัง16มิลลิเมตรที่ป๋าสอกำกับเขียนบทสร้างและนำแสดงเองคู่กับมิสยูไมซินหรือวีเหมยซินดาราสาวฮ่องกงยอดรักคนยากสร้างจากบทประพันธ์เรื่องทานชีวิตของพันตรีศิลปะเข้าฉายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2498ที่โรงหนังบรอดเวย์สามแยกเจริญกรุงเป็นหนังสีธรรมชาติ16มิลลิเมตรภาคเสียงสดและป๋าสอได้ตั้งชื่อในการแสดงให้กับชาญเฉยโสพลว่าธมวิศวชาติผลงานสร้างชื่อของธมวิศวชาติคือเรื่อง1ต่อ7ปี2501หนังของป๋าสออาสนจินดาอีกเช่นเคยโดยรับบทเป็นดันมหิทธาเป็นคนแรกผลงานหนังในยุคแรกหรือยุคหนัง16มิลลิเมตรภาคสดของธมวิศวชาติมีมากมายหลายเรื่องเช่นเรื่องธุระบุรุษทุยประดูไม่รู้โรยทรชนคนดีชาติอาชาใน1ต่อ7สามสิงเกล็ดแก้วงูเห่าไฟมนุษย์ผีสิงสายสวัสดยังไม่สิ้นและแพรดำเป็นต้นเรื่องแพรดำปี2504เป็นหนังเรื่องแรกของไทยที่ถ่ายทำในระบบฟิล์ม35มิลลิเมตรแบบฟิล์มสีเสียงซีนีมาสโคปจอกว้างเต็มตาเป็นหนังอาชญากรรมแนวฟิล์มนัวเรื่องแรกของไทยธมวิศวชาติรับบทเป็นธมคนคุมไนท์คลับผู้มีส่วนพัวพันกับเหตุฆาตกรรมธมเล่นได้ดีจนได้รับคำชมจากผู้กำกับผู้คนในวงการและผู้ชมโดยส่วนมากผลงานหนังในยุคหนัง35มิลลิเมตรของธมก็มีมากมายหลายเรื่องด้วยกันเช่นเรื่องสิงสันติภาพโนราดาวพระศุกร์ผู้ดีเถื่อนนี่หรือผู้หญิงประกาศิตนักเลงเป็นต้นหลังจากฝากผลงานไว้มากมายหลายเรื่องธมก็เก็บหอมรอมริบเพื่อทำสิ่งสร้างสรรค์ก็คือในปี2509ธมได้เดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาดูงานและเรียนภาษาต่างประเทศเป็นเวลา2ปีที่โคลัมเบียคอลเลจโดยเขาได้เข้าเรียนแขนงผู้ประกาศ1ปีและเรียนการกำกับการแสดงเป็นเวลาอีก1ปีพอเรียนจบกลับมาที่ประเทศไทยพฤหัสบุญหลงนักแสดงชื่อดังได้ชักชวนเขาเข้าสู่วงการโทรทัศน์ได้เล่นหนังและละครโทรทัศน์ยุคขาวดำมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะกับทางราชฟิล์มทีวีธมวิศวชาติเป็นเพื่อนสีกับพันเอกพยุงชันทศาสตร์โกศลหรือพยุงพึ่งศิลป์เจ้าของราชฟิล์มเขาจึงมีโอกาสได้ฝากผลงานไว้มากมายหลายเรื่องเช่นเรื่องเจดีหักแสนฟ้าหลวงกากีและเพื่อมาตุภูมิเป็นต้นธมยังมีความสามารถในการกำกับละครโทรทัศน์เขาได้กำกับละครโทรทัศน์เช่นเรื่องฉุยฉายทางช่อง3อีกทั้งยังเคยสร้างและกำกับหนัง
เช่นเรื่องปลาร้าหอมเขยสีทิศเป็นต้นรัชฟิล์มทีวีถือได้ว่าเป็นเจ้าพ่อของวงการจอแก้วผลิตละครและหนังโทรทัศน์ดังๆมากมายหลายเรื่องมี2เรื่องดังๆเด่นๆก็คือพิภพมัจจุราชกับหุ่นไล่กาซึ่งทั้ง2เรื่องนี้กำกับการแสดงโดยอดีตพระเอกชื่อดังสมควรกระจ่างศาสตร์หุ่นไล่กาถือเป็นละครที่ยาวที่สุดของไทยออกอากาศตั้งแต่ปี2512ถึง2522รวมแล้วกว่า500ตอนและน้อยคนจะรู้ว่าผู้ที่รับบทเป็นแม่มดคนแรกในเรื่องหุ่นไล่กานี้ก็คือพระเอกฉายาดาราตาโศกที่ชื่อธมวิศวชาติคนนี้นี่เองถัดจากธมวิศวชาติผู้ที่มารับบทแม่มดต่อจากเขาคือณรงค์ศรีพันธ์คนที่3คือสุทินโอฬารมณิตและยิ่งยศปัญญาเป็นคนสุดท้ายปี2542ธมวิศวชาติโกอินเตอร์โดยรับบทเป็นผู้พิพากษาไทยในหนังฮอลลีวูดเรื่องBrokedown Palace หนังเรื่องนี้มีชื่อไทยว่าแดนนรกภูมิมีสายอินทิราเจริญปุระร่วมแสดงด้วยโดยรับบทเป็นผู้ต้องขังหญิงหนังเรื่องนี้เป็นหนังต้องห้ามคือห้ามเข้าฉายในเมืองไทยธมวิศวชาติสมรสกับพุทธชาติเชยโสพลมีบุตรสาวด้วยกัน2คนคือบีทรงชนกกับเบสหัสธรเชยโสพลหลังจากห่างหายจากวงการบันเทิงไปกว่า20ปีธมใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีใช้เวลาว่างหมดไปกับการเขียนบันทึกประจำวันว่าด้วยเรื่องราวประวัติชีวิตการเป็นนักแสดงของตนและศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันที่22ธันวาคม2565อาการติดเชื้อในกระแสเลือดได้พรากชีวิตของดาราตาโศกคนนี้ไปตลอดกาลด้วยวัย87ปีพิธีชาปนกิจเมื่อวันที่26ธันวาคม2565เวลา14นาฬิกาณวัดชลประทานรังสฤษฎิ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและในงานญาติได้งดรับพวงหรีดด้วยเหตุผลบางประการธมวิศวชาติชื่อนี้คือตำนาน